ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้ นะฮะนี่การแพทย์8นาทีกันที่เท่าไหร่เนี่ย256นะครับประจำวันนี้วันที่1กรกฎาคม2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอรลิกมุสิกวงศ์นะครับมาเดิมฮะจริงอยากทำวันที่1กรกฎานะครับงานไม่เสร็จนะฮะข้ามากลางคืนนะครับเอพิโซดนี้จะมีคนดูไหมเนี่ยโอเควันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรนะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาวะตกเลือดหลังคลอดนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยทํามาแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็พูดอีกนะครับจะได้คนที่ไม่ได้ไปดูย้อนหลังเนาะก็จะเผื่อจะได้ฟังนะครับโอเคเริ่มต้นก่อนคือภาวะตกเลือดหลังคลอดเนี่ยนะครับตามสถิติแล้วเนี่ยเป็นสาเหตุหลักนะที่ทําให้คุณแม่เสียชีวิตนะครับสตรีตั้งครรภ์เสียชีวิตนั้นเป็นทั่วโลกนะครับเป็นสาเหตุหลักเลยทั่วโลกก็แล้วปัญหานี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเดิมเลยเวลาเล่าจะเล่านี้ทัชมาฮาลนะครับอนุสรณ์สถานแห่งความรักนะครับพระราชินีนะพระราชินีเนี่ยนะครับเสียชีวิตสิ้นพระชนม์แล้วจากภาวะตกเลือดหลังคลอดนะครับจากภาวะตกเลือดหลังคลอดแล้วก็มีก็กษัตริย์ก็พระราชาก็สร้างทัชมาฮาไว้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักนะครับแต่คีย์เวิร์ดก็คือเสียชีวิตนะสิ้นพระชนจากภาวะตกเลือดหลังคลอดนะครับโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตกเลือดหลังคลอดหรือเปล่านะครับตกเลือดหลังคลอดเนี่ยนิยามเนี่ยนะครับมีหลากหลายนะครับก็แบ่งเป็นนี้ถ้าคลอดเองนะครับเอาที่500ซีซีนะตกเลือดหลังคลอดเอาที่500ซีซีแต่ถ้าสมมุติว่าผ่าตัดคลอดเนี่ยเอาที่1000ซีซี1ลิตรนะครับอันนี้คือนิยามเดิมปัจจุบันนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแล้วบอกว่าคลอดเองคลอดตามธรรมชาติก็ขอเอา1,000แล้วกันนะครับเหมือนกับผ่าตัดคลอดจะได้ดูไม่สับสนเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์อันที่1นะครับแล้วถามว่าเฮ้ยจะรู้ได้ไงว่าตกเลือดหลังคลอดหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะก็คือปริมาณเลือดที่ออกนะครับบางทีบางนิยามก็เอาโดนโทรตามฮัลโหลครับโอเคได้ครับรับทราบเยี่ยมเยี่ยมได้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อฮะถึงไหนแล้วอ่ะอ๋อจะรู้ได้ไงนะครับบางนิยามก็จะเอาว่าการตกเลือดนั้นแล้วมันมีความเข้มข้นความเข้มข้นเลือดที่ลดลงนะผิดปกติหรือว่ามีการให้เลือดเงี้ยเราก็เป็นคำนิยามของภาวะตกเลือดหลังคลอดเหมือนกันนะครับส่วนสาเหตุหลักเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุหลักเนี่ยเกิดจาก4ข้ออย่างที่บอกก็คือ4ทีนะครับทีแรกก็คือโทนนะครับหมายถึงมดลูกเนี่ยแข็งตัวไม่ดีซึ่งเป็นสาเหตุที่พบเยอะที่สุดนะครับพบเยอะที่สุดแล้วอะไรทำให้มดลูกแข็งตัวไม่ดีมันก็จะมีสาเหตุอีกนะครับเช่นตอนก่อนที่จะคลอดเนี่ยมดลูกใหญ่เกินไปนะครับเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากตั้งครรภ์แฝดนะเกิดจากน้ำคร่ำเยอะผิดปกตินะครับนะเป็นต้นนะครับหรือว่าบางทีมีเนื้องอกที่ตัวมดลูกนะทำให้การบีบตัวของมดลูกไม่ดีนะครับหรือว่ามดลูกเหนื่อยล้าอ่อนล้าหลังจากได้รับการบีบตัวมานานๆบางคนก็เป็นได้นะแบบว่าบางทีกว่าจะคลอดโหกินเวลานานเลยมดลูกอ่อนล้าและบีบตัวมานานมาก็เป็นสาเหตุนะครับทีแรกนะก็คือโทนนะครับทีที่2ก็คือทรอมาหมายความว่า
เวลาคลอดออกมาเนี่ยมันมีการฉีกขาดนะของช่องทางคลอดนะครับตั้งแต่ตัวมดลูกนะปากมดลูกในช่องคลอดอย่างเงี้ยคือถ้ามีการบาดเจ็บการฉีกขาดก็ทำให้มีเลือดออกพอมีเลือดออกก็เกิดอาการตกเลือดได้อันนี้ทีที่สองนะครับทีที่สามก็คือทิชชูนะครับหมายความว่าหลังคลอดแล้วเนี่ยมันจะมียังมีเนื้อเยื่ออยู่ในโพรงมดลูกนะออกมาไม่หมดนะครับส่วนใหญ่เนื้อเยื่อนี้คืออะไรเนื้อเยื่อนี้ก็อาจจะเป็นรกก็ได้นะครับเจอบ่อยที่สุดอะก็คือรกค้างนะครับออกไม่หมดออกไม่หมดก็ทําให้มดลูกบีบตัวไม่ค่อยดีนะครับบีบตัวไม่ดีพอบีบตัวไม่ดีก็จะมีปัญหาเรื่องของการตกเลือดตามมาได้นะครับหรือว่าบางทีทิชชูนี่มันอยู่นานๆนะครับทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเลือดออกผิดปกติตามมาได้ส่วนที่สุดท้ายนะครับก็คือทรอมบินหมายความว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดเนี่ยผิดปกตินะครับเช่นอาจจะมีโรคประจําตัวนะครับเช่น von Willebrand disease นะลืมชื่อนะเบนบ็อกนะครับลาเดน5นะครับลาเดน5นะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยดีเบนบ็อกเลยดมยาดมนะครับโอเคก็สรุปว่ามี4ทีนะครับอันแรกก็คือเรื่องของโทนนะครับอันที่2ก็คือทรอมานะครับอันที่3ทิชชูนะครับอันที่4ก็คือทรอมบินสาเหตุเนี่ยเราต้องหานะครับมันจะอยู่ใน4อย่างนี้นี่แหละนะครับหาเสร็จการรักษาเนี่ยก็จะเป็นขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุนั้นนะครับเช่นถ้าสมมุติว่ามดลูกแข็งตัวไม่ดีเราก็จะมียาที่ทําให้การแข็งตัวของมดลูกดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้ามีทรอมาเราก็จะมีการเย็บการทำหัตถการต่างๆเพื่อให้เลือดหยุดนะครับเช่นใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเย็บนั่นแหละนะครับต่อมาก็คือเรื่องของทิชชูอาจจะมีการรกค้างใช่ไหมล่ะอาจจะมีการลุ่งรกนะครับอาจจะมีการขุดมดลูกนะครับ4คือเรื่องของทรอมบินเราก็จะมีการให้สารบางอย่างที่ทําให้เลือดแข็งตัวดีขึ้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับแต่คีย์เวิร์ดที่อยากบอกไว้นะครับวันนี้ก็คือเรื่องของตกเลือดหลังคลอดนะครับทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงนั้นเลยนะครับไม่มีนะครับเพราะบางทีการตกเลือดหลังคลอดเนี่ยแล้วเราดูแล้วคนไข้ไม่มีความเสี่ยงเลยอยู่ดีมดลูกอย่างไม่แข็งตัวเขาก็ไม่แข็งตัวขึ้นมานะครับก็มีได้นะมีได้เพราะฉะนั้นถ้าท้องปุ๊บนะครับทุกคนมีความเสี่ยงตกเลือดหลังคลอดนะครับการดูแลรักษาก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับจะฝากครรภ์ที่ไหนโรงพยาบาลนั้นมีความพร้อมไหมนะครับถ้าเป็นครรภ์ความเสี่ยงต่ำโอเคอาจจะคลอดที่โรงพยาบาลชุมชนได้แต่ถ้าเป็นครรภ์ความเสี่ยงสูงดูแล้วมีความเสี่ยงที่จะตกเลือดเยอะมากๆนะครับก็ควรจะเลือกโรงพยาบาลดีๆนะครับหรือว่าทำการส่งตัวมาแต่เนิ่นๆเนาะโอเคนะครับก็คือเป็นเรื่องที่อยากจะบอกเนาะโอเคแต่นาทีนิดๆพอดีเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับคุณสิริวรรณนะและคุณโอเล่นะครับยังอยู่ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันโอเคแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8 นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองผมสวัสดีครับ